lollipop.lingling เดลเอศักดาคมคเนศศิลป์อาร์ตแกลเลอรี่วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยครับขอขอบคุณ lollipop.lingling shop ค่ะlollipop.lingling shop ครับเขานำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินจากเกาหลีและญี่ปุ่นของแท้ 100% นะฮะและเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสุขภาพดูแลความสวยความงามภายนอกและภายในเข้าไปได้เลยนะฮะใน Shopee Facebook LINE Instagram นะฮะพิมพ์คำเดียวเลยว่า lollipop.lingling ครับผมขอขอบคุณเดลคอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลคอมเดลเนี่ยทีเด็ดเขาคืออะไรนุ่มฮะออนไซต์เซอร์วิสสูงสุด3ปีนั่นก็คือเมื่อคอมเสียเนี่ยเขาไปซ่อมให้ถึงที่บ้านเลยโกริ้งเดียวเลยที่สำคัญนะเขายังมีจอมอนิเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมีครบคุณลองไปหาดูนะตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับผมขอขอบคุณเอศักดาคมค่ะเอศักดาคมเนี่ยเขาเป็นศูนย์รวมพระเครื่องยุค 4.0 นะฮะที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบครับเวลาเขาประมูลนี่สนุกมากๆเลยผมบอกได้เลยใครอยากได้พระดีพระเด่นพระดังเนี่ยสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะที่เพจและ YouTube พิมพ์คำว่าเอศักดาคมครับผมขอขอบคุณคเนศศิลป์อาร์ตแกลเลอรี่ครับเมื่อความรักในงานศิลปะเดินทางมาพบศรัทธาในความเชื่อเกิดเป็นวัตถุมงคลในรูปแบบงานอาร์ตดีไซน์ครับออกแบบและปั้นโดยศิลปินระดับประเทศเลยนะเทคนิคการผลิตที่พิถีพิถันชิ้นงานสมบูรณ์ทั้งในแง่ของสะสมและด้านพุทธคุณครับพิเศษเลยนะช่วงนี้เนี่ยพระคเนศรุ่นกวักมหาเศรษฐีผ่านพิธีบวงสรวงพิธีพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ครับมีทั้งขนาดตั้งบูชาและขนาดเล็กๆห้อยคอหล่อด้วยระบบจิวเวลรี่ฮะในราคาที่ทุกท่านเนี่ยจับต้องได้สนใจสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook คเนศศิลป์อาร์ตแกลเลอรี่สายมูต้องมีราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับผมยังไงล่ะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมไหมพร้อมไหมก็ได้พร้อมก็ได้ไปครับมาถึงตรงนี้นะฮะมีองค์พ่อพระพิฆเนศอยู่ที่เนี่ยเคยให้หลายศาสตร์มากเลยมาดูหนึ่งมีศาสตร์อะไรบ้างไทยพราหมณ์จีนร่างทรงจีนก็มาที่นี่ก็คือพราหมณ์ก็คือที่มาตั้งองค์พราหมณ์ก็คือองค์นี้พราหมณ์ที่มาตั้งนี่นี่พราหมณ์แบบพราหมณ์อันนี้คือสายขาวแบบที่เขาแบบนับถือกันเลยคนแรกคือโหราศาสตร์ใช่ไหมก็มาดูตามพื้นที่ตามนู่นตามนี่ใช่แต่ได้แก้ตามไหมไม่ได้แก้ไม่ได้แก้เพราะให้ย้ายถังน้ำมาหน้าบ้านมันทำไม่ได้ให้ย้ายบางอย่างมาอยู่ตรงกลางบ้านนู่นนี่นั่นให้ย้ายมิเตอร์มาไว้ตรงกลางบ้านสองใครมาสองจะเป็นศาสตร์จีนศาสตร์จีนคือมีหล่อแก่มามาจากมาจากสระบุรีเลยฮะไปเชิญมาจากไกลเลยเอาไม้จริงมาทำบ้านซึ่งบ้านเรามันเป็นโมเดิร์นบ้านไม่ใช่บ้านไทยเราก็เลยไม่ทำจะให้แปะยันเราก็เลยไม่แปะส่วนเติมต่อเติมของบ้านเราว่ามันไม่ได้เข้ากับบ้านเราเราก็เลยข้ามอันนี้ไปก็เลยไม่ทำคนที่สามจะเป็นคนที่มาตั้งพราหมณ์ที่มาตั้งให้ซึ่งเขาก็มาตั้งให้อย่างเดียวใช่ก็มาเราเชิญมาดูบ้านไม่เพราะเราเชิญมาโอเคเชิญมาก็ตั้งอันนี้เฉยๆงั้นแสดงว่าคุณเอกก็ต้องเชื่อในองค์พ่ออยู่แล้วสิใช่แล้วหล่อแกที่บอกว่าตอนนั้นอ่ะหล่อแกมาหมุนติ้ว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 นี่ของคนจีนเป็นหมดเลยเขาให้เราดูเราเห็นยังไงคุณเห็นยังไงก็คือเขายืนตรงที่เราทางเข้าบ้านแล้วมันจะเป็นเหมือนเข็มเข็มมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นโดยที่มันไม่หยุดโดยที่เราไม่มันไม่หยุดเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่เขาก็เลยพูดว่าเขาไม่ให้ดูเขาบอกว่าคนข้างในไม่ให้ดูคราวนี้เดี๋ยวเราจะดูรอบๆ บ้านก่อนขออนุญาตเข้าด้านนี้ครับนี่แหละที่หนูไม่อยากเข้าสุดเพราะอะไรรู้ป่ะคือเห็นเป็นผู้ชายตัวสูงนะสูงผอมเงี้ยแล้วในขณะที่เราถ่ายกันตลอดเลยนะจะเป็นเสียงเงี้ย อยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยหรอพี่เจนจริงอยู่ไหนครับคุณอ๊อฟน่าเนี่ยนี่เลยพี่เจนนี่เลยใช่ยืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ตอนแรกอ่ะคือยืนนี้เลยอ่ะยืนเหยียบอะไรเนี่ยมีบ่อขาวๆเนี่ยคืออะไรไม่รู้บ่อปลาหรืออะไรสักอย่างฮะนั่นแหละเหยียบเนี่ยแล้วก็แบบยืนเนี่ยอยู่เนี้ยเหรออือตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว
ช่แล้วตอนนี้คือยังไม่มีใครสื่อสารกับเราได้แบบเต็มๆนะคือมาแต่มาแล้วก็ไปแบบเขาเรียกอะไรนะมาหลอกมาคูมมาถึงเขาพยายามหลอกล่อไม่ให้พวกเราเข้าไปใช่เหมือนแบบให้เรากลัวแล้วก็แบบคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณกลัวไหมไม่กลัวนะไม่น่าบ้านตัวเองเหรอฮะโอ้โหก็ซื้อมาแล้วเนาะกลัวไหมถามตรงๆนะพี่ก็คือกลัวอ้าวเออยู่บ้านไหนก็กลัวเอจะขึ้นชั้นสองเอจะขนลุกทุกครั้งเลยอ่าฮะแล้วด้วยความที่เราเลี้ยงสัตว์อ่ะแมวเราจะชอบนั่งนอนตรงบันไดอย่างเงี้ยทำให้เราก็ต้องแบบตะคอกเขาอ่ะอย่าทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะมันอยู่กันแค่สองคนแมวมันก็จะมีสัญชาตญาณมันจะคอยมองแล้วมันเหมือนน้ำท่าตกใจให้เราเห็นนะตาตาลูกวาวใช่แล้วมันก็เลือกลากให้เราเห็นแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ยทำให้เราก็พยายามว่าเอ้ยเงาก็จะคิดไปทางอย่างนั้นตลอดอ่ะตอนนี้นะเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะฮะคุณรู้สึกอะไรไหมในตัวบ้านคนนั้นอ่ะคุณนอเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่นี่ไหมครับเคยอ่ะฮะซึ่งตอนมาอยู่เนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆเนี่ยก็ยังมาเฮฮาปาร์ตี้อยู่ช่วงแรกช่วงปีแรกช่วงไม่ถึงปีอะพี่ช่วงแรกเฉยช่วงแรกเฉยใช่แล้วพอโดนเขาเอ็ดก็เอาแปลว่าคุณนอดุใช่ไม่อยากให้เพื่อนมายุ่งใช่อันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องปกตินะแต่ตอนนี้สิ่งที่งงคือตอนเนี้ยไม่ได้ยุ่งกันแล้วอะเพื่อนก็ยังไม่อยากมาเลยใช่ไหมหายไปเพราะมันเซ็งไปแล้วหรือเปล่าเป็นไปได้แต่เวลาไปกินกันข้างนอกเขาก็ไปกินกันปกติเลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างในบ้านหลังนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆมาอยู่ไม่อยากให้เพื่อนๆมาสำมะเลเทเมาถูกไหมฮะถูกผมไม่รู้นะพอหลังๆมามันเริ่มอะไรของคุณเนี่ยหนูยังพี่แอร์ทำไมหนูถึงโดดมาฝั่งนี้ตอนแรกกับหนูก็อยู่ข้างพี่แอร์นะสักพักนึงพอเริ่มรู้ตัวแล้วไปดีกว่ากูเกิดอะไรขึ้นฝั่งหนูมันมีแบบแรงกดดันจากข้างบนเนี่ยเหรอเออใช่ทำเสียงที่แบบเนี่ยตลอดไม่เวิร์กเลยตอนนี้คุณในบ้านนี่ไม่เห็นอะไรถูกป่ะปกติถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ยังปกติอยู่ตรงนี้ถือว่าถ้าพูดถึงการอยู่ได้ดีที่สุดเนี่ยนะแอร์ก็มองว่าโซนเนี้ยโซนไม่กี่บล็อกเนี่ยไม่กี่เมตรเนี่ยถือว่าเซฟโซนสุดเอาผ้ามาปูนอนตรงเนี้ยเลือกที่จะไม่ขึ้นข้างบนเลือกที่จะนอนกับพื้นได้แค่นี้จริงเราได้แค่นี้แล้วบ่อยด้วยแล้วมันทำอะไรรู้ป่ะมันตรงตามวัตถุประสงค์เขาว่าคือข้างบนก็จะไม่มีใครอยู่ถูกบ่อยมากเพราะเอจะเลือกอยู่ตรงโซนเนี้ยผู้หญิงข้างบนเนี่ยกับคนที่เหยียบไหลอยู่ตอนนี้คนละคนแล้วนะคนละคนพอเข้ามาในบ้านเลยอะสิ่งที่เห็นเลยอะมียันสีแดงไม่ใหญ่มากอะค่ะอยู่ตรงกลางบ้านเซ็นเตอร์ของบ้านเฮ้ยตกใจอะไรอ๋อเห็นเหมือนกันใช่ไหมยันอะไรมันเหมือนเป็นยันสีแดงแล้วก็มีอักขระยันใดๆเป็นสีแดงแล้วเป็นสีแดงแล้วมีอักขระเป็นสีดำชัดมากเลยอ่ะแอร์ไม่ค่อยเห็นยันชัดแบบนี้นะแต่รู้ว่าเขาวางเซ็นเตอร์วางพอยต์ตรงกลางบ้านคือมันอาจจะไม่ได้มาตั้งแต่ตอนก่อสร้างถูกต้องก็ได้อาจจะเป็นการฝังรูปฝังรอยแบบที่เราเคยเจอในเทปเนาะคิดอย่างนั้นเลยก็คือมาทำพิธีที่นี่ก็คือเอาอันนั้นอ่ะเอาของสิ่งนั้นอ่ะครับมาเหมือนแบบฝังไปเลยจ้ะท่องขามอย่างเงี้ยมีการทำใช่ไหมมีเรื่องของยันสีแดงเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางกันตรงกลางนี้อาจจะอยู่ใต้พื้นบนบ้านหรือใต้ฝ้าหรือใดๆหรือไม่มีเลยเป็นไปได้ไหมไม่เป็นไม่ได้เพราะชัดมากผมจะเห็นด้วยตาเนื้อผมไหมหนูไม่รู้อ่ะก็หนูเห็นได้แบบได้เห็นทั้งสีได้เห็นทั้งอักขระได้เห็นทั้งขนาดพระหนูเป็นคนไม่ยืนยันอะไรที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของบ้านเราจึงให้คุณแอร์วาดภาพยันที่เห็นออกมาเป็นรูปซึ่งยันอันนี้คุณแอร์เชื่อว่าเป็นฝีมือคนใกล้ชิดของคุณเอ๋นั่นเองครับเคยเห็นยันลักษณะแบบนี้ไหมไม่น่าจะเคยเป็นวางยันเป็นตะข่ายเลยไม่มีนะไม่มีนะเขาคงจะเห็นหรอกพี่เขาโดนทำมาเนาะไม่บนหัวเสาอะแล้วเขาทำยังไงอะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอดูนะฮะนี่นะนี่มาเดี๋ยวหนูทำท่าให้ดูมาก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้กันนะ
นั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างงี้นะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการแบบท่องอะไรสักอย่างนึงเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการลอกลายอ่ะลอกลายจากผ้าอันเนี้ยนึกออกไหมพี่เจเหมือนเราเล่นแททูอ่ะแล้วก็เอาอันเนี้ยออกนึกออกปะมันประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยมันก็อยู่หัวเสาตรงเนี้ยเนี่ยคืออีเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยทำลักษณะแบบนี้แปะอยู่ทับอยู่บนเสาอ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะเห็นได้ทำไมเขาจะเรียกของเป็นการลอกแล้วก็ทำแบบแปะใส่อะไรเงี้ยเหรอแต่อันนี้คือลักษณะผมบอกนะไม่ใช่แบบว่ามาเขียนรูปยันแล้วแปะใส่กันนะไม่ใช่เป็นตัวยันจริงแล้วก็แปะนะอันนี้ไม่ใช่ยันนะคะหมายถึงว่าหนูทำอักขระแบบนี้ไม่ใช่ยันจริงนี่ไม่ใช่อักขระจริงนี่แค่โครงการที่เป็นยันจริงอ่ะคือมันมีดีเทลของวิชาของวิชาแบบนั้นของผ้าหรือกระดาษที่ทำใดๆคือเขามีวิชาเขามีภาษาเขามีอักขระที่มันแม้กระทั่งตัวผ้าที่เขียนเองก็มีที่มาคุณกำลังบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมีคนเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำในบ้านนี่แหละทำไว้ทำในบ้านถูกต้องเขาทำในบ้านเพราะฉะนั้นคนที่ทำใส่เนี่ยต้องรู้จักรู้จักต้องเคยนอนอยู่บ้านหลังนี้เคยอยู่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่เคยนอนอ่ะอาจจะมาอยู่มากินนะแต่ต้องเข้านอกออกในบ้านนี้ได้ได้ปกติตอนเนี้ยสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยคุณมีอยู่ในใจไว้กี่คนครับถ้าจริงๆที่เป็นโจทย์กันจริงๆนะฮะจะมีอยู่แค่2คนก็คือคนนั้นกับเพื่อนอีกคนนึงก็คือหุ้นส่วนเก่าใช่ถูกมั้ยฮะหุ้นส่วนทางธุรกิจบางอย่างใช่หุ้นส่วนเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วทางนั้นเค้าเป็นสายแบบสายนี้เลยสายมูเตลูเลยแอบพูดเติมได้ไหมได้ครับตอนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแค่ถามว่าคนที่สงสัยอ่ะเป็นหญิงหรือชายเป็นอะไรแล้วเขาบอกเป็นหญิงอ่ะแอนี่ชงนจิตเลยนะเพราะที่แอเห็นอ่ะเป็นผู้ชายที่กะเอาถึงตายอ่ะเพราะอับก้าแค่คิดว่าคือผู้หญิงอ่ะพี่เขาคิดเนาะมันไม่น่าขนาดนั้นก็คือเหมือนถ้าต้องการเอาแค่แบบทรัพย์สมบัติหรือแค่แบบเงินทองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรเอาถึงตายเพราะถ้าตายนั่นหมายความว่ามึงก็หยุดได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าผู้หญิงอ่ะไม่ได้ทำเผลอๆทำทั้งคู่แต่คนที่จะเอาให้ล้มถึงตายอ่ะที่บอกว่านางสาวนอเนี่ยแอมไม่ได้การันตีเขา 100% แอถึงไม่พูดว่าแล้วขอเติมหน่อยนะพี่เรื่องทั้งหมดที่มันแดงขึ้นมาที่แฟนเรารู้เรื่องก็เพราะเพื่อนคนนี้เพื่อนเป็นคนบอกแฟนเราเพื่อนคนไหนเพื่อนเราเนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยที่มีปัญหาใช่คนที่บอกหมดเลยบอกว่าทุกอย่างโอ้ยตายแล้วบอกอะไรบอกว่าอะไรเป็นคนบอกว่าเอ้ยเอ๋มันมีกิ๊กอย่างทางนี้นะลองไปส่องดูวันนี้เข้าบ้านนะแล้วก็เอาเราไปบอกคนที่สองว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่เพราะรักนะมันอยู่เพราะสงสารนะมันนู่นมันคือเป็นโอ้ยตายแล้วถึงบอกไอ้พี่ว่าตอนที่พี่บอกว่าเป็นผู้หญิงอะแล้วถามว่าเขามีลูกไหมเขาเป็นยังไงคือมันไม่ใช่คนนี้ที่จะเอายันตายอ่ะแอก็ยังยืนยันคำเดิมเพื่อเห็นเป็นผู้ชายแต่ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าเขาอ่ะเมนชั่นว่าเป็นนางสาวนอแต่แอเห็นชัดคือเป็นผู้ชายคนนี้น่ากลัวแต่นางสาวนอทำไหมทำในการลุ่มหลงโดนคู่เลยอ่ะตอนนี้เรากำลังคิดว่ามีอยู่สองคนที่ทำก็คือเมนชั่นไปก่อนสองคนที่ทำตั้งธงแต่คนนี้สิ่งที่เราจะสืบได้เนี่ยจากผู้หญิงที่อยู่ข้างบนนี่แหละว่าเขาเนี่ยมาจากใครมาจากการทำให้สั่งให้มาหรือว่ามาจากอันนี้อยู่โอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวลองไปคุยดูข้างบนนะครับไป